ในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการแสดงที่เป็นไฮไลท์ที่จัดขึ้นบนเวทีกลางท้องสนามหลวงในวันเปิดงานคือพุธที่22พฤษภาคมนี้คือการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระบรมีมิ่งฟ้ารามาวตารค่ะจากความร่วมมือของ4หน่วยงานสำคัญในแวดวงโขนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะงดงามร่วมกันร้อยเรียงเรื่องราวสื่อความหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามจากรายงานของคุณรัตยาเรืองขจรค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสถนลมาศเฉลิมราชจักรีเป็นตอนแรกของชุดการแสดงโขนในงานมหรสพสมโภชในชื่อชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตารโดยในตอนแรกแสดงโดยนักแสดงจากศาลาเฉลิมกรุงฉากเปิดเรื่องที่พระรามจะยกกองทัพข้ามมหาสมุทรทำสงครามกับทศกัณฐ์จึงให้หนุมานนำไพรพลไปขนหินมาทิ้งในมหาสมุทรเพื่อทำถนนทศกัณฐ์จึงสั่งให้นางสุพรรณมัจฉามาขัดขวางแต่ถูกหนุมานจับได้และตกเป็นชายานางจึงยอมนำก้อนหินมาคืนพระรามจึงยกกองทัพข้ามไปได้สำเร็จโขนตอนนี้ต้องการสื่อถึงการเสด็จพระราชดำเนินพยุหยาตราทางสถลมาศที่ผ่านมาที่มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเปรียบเสมือนหนุมานทหารเอกจงรักภักดีต่อพระรามและประชาชนรักและเทิดทูนสถาบันที่มองว่าตัวหนุมานเนี่ยเปรียบเหมือนข้าราชบริพารของเราเนี่ยคือเขาทำทุกอย่างเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะเจ็บหรือเขาจะโดนทำร้ายหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดคือรักษาไว้ซึ่งสถาบันคือพระรามพระรักค่ะก็เลยพี่ก็เลยเล่นเล่าเรื่องผ่านตัวหนุมานเนี่ยดูดีในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการโขนเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันมีการเพิ่มรอบการแสดงโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงจาก2รอบเป็น5รอบต่อวันซึ่งนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรเข้าชมวัดพระแก้วจะสามารถเข้าชมการแสดงโขนได้ฟรีด้วยทั้งนี้มาจากตั้งแต่ปี59พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ศาลาเฉลิมกรุงเพื่อส่งเสริมกิจการโขนให้ดำรงเอกลักษณ์ไทยไว้ในตอนสมัยที่ท่าน เรียนที่โรงเรียนจิตรดานะคะก็ได้เห็นจากภาพเนี่ยค่ะคือท่านเคยแสดงโขนแล้วก็พี่ก็ได้เคยได้ดูเป็นหนังข่าวภาพข่าวเนี่ยนะคะก็ท่านก็แสดงได้เก่งอะค่ะเพราะว่าถือว่าแล้วข้อสำคัญเลยที่เราทราบกันมาทุกคนทราบดีเนี่ยนะท่านทรงโปรดเพลงเพลงไทยเดิมในงานมหรสพสมโภชครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวกันของ4หน่วยงานสำคัญของวงการโขนไทยใช้นักแสดงกว่า800คนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาการแสดงแบ่งเป็น3ตอนคือสถลมาศเฉลิมราชจักรีโดยศาลาเฉลิมกรุงตอนเล่อสุรีเมืองลงกาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและตอนบรมราชาภิเษกพระรามโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยในตอนสุดท้ายสื่อถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิตโขนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้ข้อมูลว่าตลอดการแสดง1ชั่วโมงครึ่งผู้ชมจะได้ชมความสวยงามและเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์โดยเฉพาะโขนศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์ที่ความงามของชุดการปักลายผ้าแบบโบราณสืบทอดมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์และจากการที่ศูนย์ศิลปาชีพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ในอดีตทรงเป็นผู้ริเริ่มจนเกิดการสร้างอาชีพในงานฝีมือและฟื้นฟูการแสดงโขนขึ้นถ้าปกติถ้าเล่นในโรงละครเนี่ยเราจะมีเทคนิควิธีการใช้เทคนิคการกระชับเนื้อเรื่องกระชับและการใช้เทคนิคนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เป็นกลางแจ้งหนึ่งเสื้อผ้าหลังงดงามอยู่แล้ว2อุปกรณ์ประกอบพร็อพอุปกรณ์นั้นก็จำลองมาจากสัดส่วนของจริงเช่นขบวนแห่ต่างๆแต่ว่าย่อสัดส่วนลงมานะครับราชรถที่งดงามอะไรเงี้ยฮะก็คือประณีตในส่วนองค์ประกอบโขนเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันมีค่าของชาติไทย
โดยเฉพาะโขนที่พระองค์ทรงส่งเสริมจนเป็นที่ประจักษ์ท่วงท่าการแสดงที่ประณีตอ่อนช้อยดนตรีไทยบรรเลงสดศิลปะการพากย์เป็นท่วงทำนองสนอโขนเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของชาติไทยที่แม้ในปัจจุบันยังมีการสืบทอดทั้งการเรียนและในวิชาชีพโดยคนรุ่นหลังรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน